จะหน่อยจะหลายเขาเอิ่นว่าทุนนะศัพท์ถ้าไม่ใหญ่ไว้อีหยังคือความสุขหลายๆคนตอบว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเราอีหยังมันคือทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ให้หูเลยว่าคำว่าทุนนะศัพท์นี่คือศัพท์ของโลกแต่ว่าอริยศัพท์นี่คือศัพท์ของเฮาท่านทั้งหลายสมมติว่าเขามีทุนนะศัพท์ด้วยใหญ่ด้วยมีหลายหาลังคนถูกหลายเลยถ้าสมมติว่ามีเงินอยู่จักหมื่นหนึ่งแต่เราคนมีสิหาความสุขจากเงินหมื่นได้ต่างกันหาลังคนออกไปกินเหล้าเมายาแทนที่จะใส่ตุ้นนาศักดิ์นั้นให้เกิดประโยชน์แต่ว่ากับทำลายชีวิตของเจ้าของโลกนี้แต่สำหรับผู้มีปัญญาเพิ่นจะนำทรัพย์เราดีมาสร้างอริยทรัพย์สร้างบุญสร้างกุศลมากจังสิล่ะมาจังหันให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเห็นนี่เขาสาถูกเด้อใหญ่ดูแม่ใหญ่มีเงินจักร้อยล้านแม่นเฮ็ดเฮือนบัด20ล้านสิมีคนสาถูกบ่คือเบิ่งกะคักเด้เฮ็ดเฮือนหลังละ20ล้านตั้งไว้ทั้งผู้เขาโดดเด่นมีรถเบนซ์คันบักใหญ่เขาแน่มเฮ็ดรถเขาสิสาถูกบ่คือเด้ตัวนี้นั่นคือทุนนะศัพท์ของโลกแต่ว่าถ้ามีไงมีเงินร้อย200ยกขึ้นใส่หัวทำบุญค่าอาหารน้ำเงินแม้ว่าจะพอมีบุคคลใดสาถูกเลยเข้าสาถูกให้เจ้าของได้หมดอนุโมทนาบุญนะเจ้าของเด้อเดี๋ยวว่าบอกคนบอกว่าแต่ว่าพระเนี่ยมักหย่องคือกันอาตมาเมื่อบ้านย่างไปเยี่ยมไปย่างผู้เฒ่าข้าเจ้ากราบแล้วกราบอีกข้าเจ้าว่าอาจารย์ถ้ามันมาถือทางเนาะว่าซั่นอุ้ยอาตมาว่ามันสิร้อยขึ้นก็มองย่างตั้งแต่เหื่อนพอใหญ่ๆจนหอดวัดเข้ามาถือทางแล้วเขามาถือทางแล้วเขาบอกว่าจะถือทางแต่ไหนเขาบอกว่าโอ้โหเลยก็จะว่ามาถือทางแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นราพบ่าหย่องบ่าหย่องกันฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งอยู่นี่ญาติโยมนั่งอยู่นี่เขามาถือทางแล้วยืมในเมื่อเขามาถือทางจังสี่แล้วชีวิตมั่วดำเนินไปเขาต้องนึกถึงเบื้องเหตุผลว่ามันถือห้างเท่าไหร่เขาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเขาต้องมีเหตุและผลเลยว่าเพื่ออย่างเพื่อสุขติบอกแต่ว่าเขาบอกคอยเว้าหากันเลยหยอดเงินลงไปเรื่องบาทขันเมื่อนี่อาตมาว่าขอให้สู้สุขติเด้อสิบ่เครียดเด้อบ่ใหญ่มาจังหันได้เจ้ามาจังหันเมื่อนี่ให้เจ้าได้สุขติเด้อไปสู้สุขติไว้ถ้าสิมาอีกบ่ว่าแล้วมื้ออื่นที่ว่าท่านได้ตายแต่ว่าเวลาเฮาอวยพรเฮามีแต่บอกว่าให้รับลำด้วยรวยให้มีแต่เงินแต่ทองยศถาบรรดาศักดิ์อีหยังที่มันเต็มเปี่ยมนะแต่ว่าคำว่าสุขติเขาบอกไปถามหาฟังบุญกระขักเนี่ยท่านเมื่อนี่สมมติว่าให้พรนะธรรมะบอกว่าได้อยากโยมสู้ปู่สู้คนมากจังนั้นให้ไปสู้สุขติเด้อนี่บอกไม่ไหวว่ามันใหม่ทางดังไปหรอกว่าถ้าได้ตายเนี่ยหรอกให้ห้องเข้าใจคำว่าสุขติใดซ้ำใดห้าลังคนบัดห้าตายก็คือบอกบอกกันไม่มองแล้วให้ล่ำให้รวยหรือไปเคาะโลกโศกคือบ่เห็นว่าจะเกลือกันคือว่าให้ไปสู้สุขติกันโอ้เป็นเด้อคืออยู่เลย
เฮาสิมาถูกทางหรือบ่ถูกทางให้พิจารณาเบิ่งว่าคือต้องตามหลักธรรมคําสอนของพุทธเจ้าบ่ญาติโยมพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิดทุกคนนั่งอยู่นี่ที่มาเฮ็ดบุญเนี่ยมีครั้งนึงโยมเพิ่นบอกขึ้นมาอาตมาถามว่าโยมเฮ็ดบุญจังใดคือได้เฮ็ดบุญโยมตอบว่าอยากเฮ็ดตอนตาเห็นเห็นทำง่ายๆนี่เลยอยากเฮ็ดบุญตอนตาเห็นแต่ว่าได้หลายคนนะเกิดไปอยากให้ลูกให้หลานเฮ็ดบุญให้ถ้าเราค้นหาเงินไหวไปจะจัดงานศพเจ้าของตาบ่เห็นได้ตัวเจ้าเขาจะเฮ็ดให้ซำใดแล้วลูกเต้าเราหลานแบบที่นี้ถ้าเราค้นสะสมสมทุนทรัพย์ไรเพื่อให้เขาเฮ็ดบุญให้ตอนตายถ้าเรามามานั่งขึ้นบนถ้ำต่อของยายที่ว่าเฮ็ดบุญตอนตายเห็นเห็นมันเป็นคำตอบง่ายๆแต่ว่ามันบ่ธรรมดาคนผู้มีบุญญาบารมีเท่านั้นที่สิตอบคำนี้แล้วก็กระเฮ็ดนำคำนี้ในใหญ่รับตาเบิ่งคักๆที่เฮ็ดบุญตอนตาเห็นหรือตอนตาบ่เห็นสิให้ท่านมื้อนี้หรือสิให้เขาเก็บไว้ให้เขาท่านคือเบื้องเลยฉะนั้นแล้วการกระทําทุกอย่างเด้อมันต้องมีเหตุนั่นคือสุขติชีวิตดำเนินไปให้เฮามองเป้าหมายคือว่าสุขตินะแม้นสิมีทรัพย์สินเงินทองหลายปานใดก็ตามถ้าเฮาบ่สร้างทรัพย์สร้างเหตุสร้างปัจจัยสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดคําว่าสุขติให้มันเกิดคําว่าบุญคําว่ากุศลทรัพย์เหล่านั้นมันจะเป็นโทษกับชีวิตมีเงินหลายเขาบ่ได้ยกย่องแต่ว่าถ้าผู้คนได้มีศรัทธามีปัญญาเขาจะเอาทรัพย์เจ้าของนี่ให้คนอื่นได้บุญนําให้ผู้คนอื่นได้ชื่นชมอนุโมทนาเขาพอใหญ่ในที่ออกมายิบยืนทรัพย์สินเงินทองที่ยิบยืนลงไปกองอำนวยการเพื่อเป็นค่าพัฒนาหารเรื่องเขาจะสร้างวัดสร้างว่าสร้างเมนสร้างศาลาสร้างนั่งกระทำที่ว่าเป็นบุญบุคคลเขาเห็นเหมือนเขาสาถูกแม้จะเล็กหน่อยเขาสาถูกได้ชื่นชมน้ำกันฉะนั้นขอเฮาไปใช้กระตำแม่นหน่อยแม่นหลายเฮ็ดเฮ็ดคือจังนั่งมีสาขาเฮ็ดคือจังอนาถาปิฎกเศรษฐีมีอยู่บ่มื้อนี้ลูกนั่งมีสาขานั่งอยู่นี่มีลูกอนาถาปิฎกเศรษฐีบ่อยู่นี่ถ้ามีบุคคลเราหีสิบอประมาทไม่บุญเลยยายเด้อแล้วก็พิจารณาเบื้องก่อนที่เฮาจะเฮ็ดบ่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆนะต้องเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเศร้าโยมเพิ่นมาทําบุญมาแต่ทางมุกดาหารเพิ่นว่าอยากมาห่วงบุญนําทุโดงนําท่านพระอาจารย์สุนทรสามารถไปเลยบอกว่าเป็นได้บุญหลายอยู่น้องยายเพราะว่ากำลังคนกำลังทุกข์กำลังยากมันเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างคือคนกำลังขาดเกินมันจะเห็นคุณค่าของสิ่งเรานั้นที่สุดเลยพระมาบอกเราสาธุสาธุอยู่ได้เข้าคำหนึ่งนั้นเป็นไปนี่เพื่อไปจัดสรรเป็นข้าวปลาอาหารน้ำปานะขวดหนึ่ง
ถึงแม้ว่าญาติโยมที่ไปจาริกทุรงนั้นเพิ่นจะบ่ได้กล่าวคำว่าสาธุแต่ว่าจิตใจมันอ่อนซ้อนในน้ำขวดนั้นมันอ่อนซ้อนในข้าวปลาอาหารของสิ่งเหล่านั้นจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยบุญมันแผ่ออกไปหาผู้เป็นเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นฉะนั้นแล้วสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาก็ทําเด้อมันมีผลคือสุขคติแม่นบัดนี้อวยพรให้กันเฮ็ดบุญขอให้เจ้าไปสู่สุขคติเด้ออย่าเครียดให้เขาเด้อบัดนี้ยกมือสาธุเอาล่ะเดี๋ยวโอ้ยมึงสิแซงให้กูตายบ่ต้องเรียกไปว่าจังซั่นแล้วก็พิจารณาคืดน้ําเนี่ยเขาว่าบุญก็จะว่าบุญไปลดได้มันแม่นบ่การบ่พิจารณามันอาจจะเกิดโทษก็ได้เพราะว่าเฮ็ดสิ่งนี้ได้บุญเฮ็ดอันนี้ได้บุญหากเดี๋ยวอาตมาไปนั่งพิจารณาแน่เบิ่งมันหาคําว่าบุญบ่พอไงถ้าเฮาเฮ็ดบ่พิจารณามันจะเป็นโทษอาตมาได้ยินหลวงพ่อเพิ่นบอกวันปีใหม่หลวงพ่อเจ้าคุณร้อยเอ็ดเพิ่นว่าเทศเพิ่นบอกเพิ่นความหนึ่งเพิ่นได้ทำมาในห้องน้ำเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเข้าห้องน้ำย่ำกลางคืนเพิ่นไปอ่านเรียนอยู่ในตัวหนังสือในห้องน้ำเพิ่นว่าเข้าห้องน้ำยามค่ำแสนลำบากขออภัยก็อาจจะว่าใครหลอกเองว่าเป็นค่ำหยาบไปเลยดอกฟังเอาเข้าห้องน้ำยามค่ำแสนลำบากยุงกัดดากกัดก้นทนไม่ไหวอยากจะตกจะตีบี้ให้ตายแสนเสียดายยุงบินหนีขี้ติดมือพระธรรมนั่งฟังเออมันเป็นธรรมะตัวนี้มาสิตกยุ่งมาคักๆนี่แหละเพื่อปัดเป่าความทุกข์ในเจ้าของแต่ว่ามันว่าท่านอะไรถ้าโต๊ะยุ่งไปถือยังกระเคิดเอาสันเลยเข้าคือกันว่าจะเฮ็ดบุญว่าจะเฮ็ดคักๆนี่แหละเอามันคักๆนี่แหละแต่ว่ามันอาจไปถือสิ่งที่บ่แม่นศีลแม่นธรรมถ้าไปถือในสิ่งที่มันบ่เกิดคุณแล้วก็เกิดโทษพร้อมก็ยังท่านพระอาจารย์ชุนพรเพิ่นแสดงประจำเวลาเฮาเฮ็ดบุญเฮาจะมาเลี้ยงเราเลี้ยงญาติเฮาก็บอกว่าเป็นบุญแม่นสิเบิดบาทหนึ่งมันก็บ่เป็นตะเฮ็ดกันแล้วนั่นเป็นโทษอันนี้แม่นสิเบิดหน่อยเบิดหลายปานใดมันก็เป็นตะเฮ็ดเป็นงานสร้างคนสร้างพระสงฆ์องค์พระเจ้าสร้างครูบาอาจารย์สร้างศีลสั่งค่ำเนี่ยเมื่อคืนนั่งเบิ่งสารคดีเขาประเมินออกมาเขาว่าพระสงฆ์ไทยที่เหตุถือต้องถึงแบบฉบับของพระสงฆ์มีอยู่ 10% อาตมาอ่านเบิ่งมันแหนมอยู่บ่พระที่ดีมีแค่ 10% เหมือนว่าของสำนักของสภาวัฒนธรรมเขาประเมินออกมาแล้วเขาก็หาเหตุหาผลว่าละเอียดที่เหลือเป็นแนวใดถ้ามันเป็นจริงคือเขาว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังเกิดวิกฤตเนี่ยก็เลยมาเปรียบเทียบเอาอียังเป็นเกณฑ์ประเด็นนี้เอาอียังเป็นเกณฑ์ว่าพระสงฆ์ที่บ่ดีอีก 90% อาตมาก็เลยนั่งพิจารณาก็เลยตีกรอบเบิ่งแบบได้คืออย่างเวลาเฮาสิเทปูนกระตังเฮาสิเฮ็ดข้ามเฮาเฮ็ดแบบครับเฮ็ดเสาพวกนี้ก็ต้องมีแบบครับเมื่อเหตุแบบเดี๋ยวเฮาก็จะเอาปูนเอาหินเอาทรายผสมกันเทลงไป
ส่วนใดที่มันอยู่ในแบบอยู่ในกรอบมันจะออกมาเป็นผลดีผลงามแต่ว่าส่วนใดที่มันหลุดหล่อนออกไปใหญ่สมมติว่าเฮาที่ปูนส่วนที่มันตกออกไปนอกแบบนั่นเขาเอิ้นว่าเศษปูนหลักกรอบของผักนั่นอย่างว่าดีคือถ้ำนี้ให้ถ้าอยู่นอกกรอบของถ้ำนี้ให้เขาเอิ้นว่าเศษครับสร้างตรงกระถางเลยนายโยมมีกรอบว่ามีคือกันคือกรอบของศีลห้าถ้าโยมอยู่ในกรอบของศีลห้าอยู่ในกฎในระเบียบเนี่ยโยมสิงดงามนะจะเสืออาตมาขึ้นบ้างนะครับถ้าโยมออกนอกกรอบของคำว่าศีลห้าอยู่นอกกรอบของคำว่าศีลละธรรมนะโยมจะเป็นเศษคนนั่นเองเปรียบเทียบก็อีกว่าเศษกระดาษเศษขวดเศษแก้วเศษเล็กเศษพลาสติกขายได้ได้ยังเศษกระดาษนี่ขายได้ได้เศษขวดพลาสติกขวดน้ำกินแล้วทิ้งแล้วมันยังมีขายแต่ถ้าว่าเศษคนว่าท่านได้ตายนี่ละถ้าลังเธอพี่น้องก็ว่าเอาหนอนมันเมาหนอนมันผิดบานผ่านเมืองฉะนั้นชีวิตนี้เขาได้บวชเขามาเป็นพระเขาได้เกิดมาเป็นคนสมบูรณ์เข้าไปนั่งสิจะเป็นเศษอีกอยู่บ่จะเป็นเศษคนอยู่บ่จะเป็นเศษพระอยู่บ่เศษของ 10% อยู่บ่โอ้ฟังแล้วมันเป็นตะกึดมันสะเทือนนะถ้าเฮาออกนอกกรอบโดยในกรอบของศีลของธรรมบ่มีค่าสําขวดตะจิตว้านี่มาขึ้นเบิ่งกันครับแต่ว่าหาลังเถือหย่อนความเผลอหย่อนบ่มีสติหาเป้าหมายบ่ได้หาเหตุหาผลบ่ได้หาลังเถือบอกตัวเองอยู่ว่าอดทนจะอดเพื่ออย่างอดทนนี่มันต้องมีเป้าหมายเลยโยมพระนางเลยโยมอดทนต้องมีเป้าหมายได้เพื่ออย่างเพื่อบุญท่านศีลภาวนาอดมันต้องอดให้มันถือทางเลยนี่กันได้อดแบบนั่งเรียนให้โลสามมือสอดเตียงมันว่าถือทางเลยถ้าโยมมาอดทั้งสี่นั่งอดปวดแข้งปวดขาอดเพื่อบุญอดเพื่อสุขติเพื่อสร้างบารมีให้เจ้าของเพราะว่าวันเวลานี่มันมีขาเลยโยมเด้อจะเหตุแนวใดกับเฝ้าเหตุจะทำมาได้ก็เฝ้าเฝ้าทำเมื่อนี่ทราบนี่ศรัทธานี่ปัญญาเหตุผลกระทำไปได้หลายทำมือหนึ่งแล้วนอกจากมีโอกาสได้เหตุจริงเรานี่ได้เกิดบาดเจ้าของสิบโรมหายตายจากงานห้าแล้วคนอาตมาเบิ่งคือจังสิบโรมหายตายจากดับเตือนทำว่ามีศักดิ์ว่ามีศักดิ์สิทธิ์เงินทองแต่ว่าฟังผังแม้แต่จะยิบยืนเพื่อยกยิบยกใจเดียวฟ้องมีพวกนี้มีเรื่องถ้าจะมาว่าศัพท์เราหนีจะไปเฮ็ดบุญตอนบุญแล้วตอนเป็นตาบ่เห็นแม่ยังบุญหลายแล้วนี่เฮ็ดให้เจ้าของเบิ่งนำสร้างสรรค์งานพุทธศาสนาและพยายามประคับประคองชีวิตอย่าให้มันออกนอกกรอบนะพยายามประคับประคองเจ้าของครับครับเตือนเจ้าของขัดขัดการออกนอกกรอบของศีลของธรรมแล้วเขาจะเป็นเศษคนถ้าออกนอกกรอบของธรรมของวินัยแล้วเขาจะเป็นเศษพระน่าละอายแล้วก็เขาก็มีคำถามในเชิงวิจัยอีกว่า
พระแบบใดที่บอกว่าใน 10% ที่เป็นพระดีเขาว่า1สุปฏิปันโนปฏิบัติดี2ปฏิบัติตรงอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้สัตว์ธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นหลายหลายเอามาถกเถียงกันตอนนี้อันนี้แม่นธรรมอันนี้บ่แม่นธรรมเอาไปวิเคราะห์วิจารณ์กันจักอันใดผิดอันใดถูกบ่ที่มีคนกันมันถือกิเลสเจ้าของกะว่ามันแม่นผู้อื่นผิดทั้งหมดนี่คือตัวหนึ่งข้อเสียของหลักปฏิบัติธรรมที่ว่าปฏิบัติขัดแต่ว่าจะไปพลาดของจะไปดูถูกผู้อื่นมาที่นี่เจ้าของเด็กถือว่าผู้อื่นติดว่าติดที่มานะเกิดเองเข้านี่เด็กถือการเดี๋ยวผู้อื่นเด็กบ่ถือเป็นผีเป็นเปรตเป็นปอบไปเบิดโอ้เบิ่งเกิดเบิ่งอย่างหนึ่งเป็นจริตตนเด้อโตทิฏฐิมานะที่เฮาที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเฮาไปวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นไปตัดสินบุคคลอื่นนี่ล่ะโยมว่าผู้นั้นผิดผู้นี้ถูกผู้นั้นเป็นจังซั่นจังซี่ชีวิตของบุคคลเรานี่จะขาวกับบ่ขาวมันเพราะกระเทือนมันสิบ่ออกเท่าๆนี่ล่ะแม่ใหญ่ฮู้จักเตมีไปไปก็แม่ใหญ่มันจักอยู่มันชี้มันจักวะรับตาคือท่านเหมือนตามที่ได้ตอบแท้ๆแล้วกูรับตาตื่มก็บีบไปที่นี่แล้วออกนั่งมาแต่จังหันกับนั่งปีกใส่ปีกหัวมาสิเลี้ยวไรมันสิเลี้ยวไงก็นอกไปก็เลยว่าเตี๋ยก็โล่เราใหญ่นั่นเตี๋ยนี่ก็เตี๋ยซี่หรอกเตี๋ยโดนๆเนี้ยมันจักเตี๋ยไม่ใบก็เป็นเกบีไปเราระลึกชาติได้ตามจริงเราก็ได้ไปเราเว้าได้ครั้งหนึ่งเกียบรุดปากเจ้าของแม่ถามว่าลูกเอ้ยแม่รู้ว่าเจ้าไม่ได้เป็นไปแม่รู้ว่าเจ้าพูดใจอ้อนลุงหยั่วเกือบมันบอกกับแม่เป็นอย่างเราจังบ่เว้าถ้าเราเว้าได้เราจะได้ขึ้นคล้องราชปกครองบ้านเมืองในระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์จะต้องตัดสินคนผิดคนถูกระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเฮาเคยตัดสินบุคคลนั้นผิดถูกบางท่านก็ถูกประหารชาตินี้เฮ็ดจังใดก็ตามจะบ่ยอมจะบ่ยอมเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์และไปตัดสินบุคคลอื่นก็เลยบอกก็เลยเปลี่ยนเป็นบาปนะบุคคลนี่ไปควบคุมบุคคลอื่นมันจะเหตุตามคำสั่งกระตังเห็นบุคคลคนคุ้มคุกบ่ได้คนคุ้มคุกนี่บุคคลเรานี่มันจะเหตุบุญบ่ได้กระตังด้วยเศษของกรรมไปทุบไปตีไปฆ่าเขาก็ยังสิได้ไปเป็นคนคุ้มอยู่ในนรกอีกไหมเพราะว่าไปตัดสินคนไปบังคับคนไปคุ้มเหงคนฉะนั้นแล้วเฮาเริ่มจากของเฮาเฮาพยายามที่จะไปตัดสินผู้อื่นได้บ่ตัดสินวิเคราะห์เบิ่งเจ้าของอาตมาไปบ่ว่าบ้านใดเมืองใดคันใดนั่งจุ่มกันมันหั่นเรื่องผู้อื่นเขามาล่นยิ่งไปกินตำบอกงงน้ำหอมใหม่แค่ไม่เดือนที่เดือนหางกินบอกส่งหรือบอกไหวเขาขี่รถไก่ซื้อตะโบกขืนเขาเรื่องมันไม่ใหญ่อันนี้ลูกเป็นแต่สร้างเป็นแต่สร้างอู้วิเทวดาก็เสิร์ตหลายไปบอกมีเขาเป็นแต่ขืดดีเลยนั่งหยิบตำบอกงงเบิร์ดแล้วก็วันนี้ไปใส่ดอกขั้นลูกหนีเขาถือว่าขืนเป็นตอนผู้ลูกหนีก่อนนั่งกินตัวท่านเลยโดดกระหานันห้านี่ว่ากินกันอีกก็ว่าตัวไปมือหนึ่งว่าทำก็ลอยคน
ลูกเขยเขาก็บ่ดีลูกไผ่เขาก็บ่ดีผู้นี้แต่เทวดาอยู่น้ำกันนี่จะมุ่งประเสริฐให้อันพ่อให้ผู้อื่นนะได้เหตุนั่งได้เหตุให้เจ้าของต่ำลงไปทุกครั้งที่เขาไปมองคนต่ำแสดงว่าจิตใจเขากำลังต่ำทุกครั้งที่เขายกย่องเชิดชูเห็นความดีของบุคคลอื่นแสดงว่าจิตใจเขากำลังดีสังเกตเบิ่งแม่ใหญ่ย่ำผิดกันกับลูกกับผัวเอากับลูกกับเมียคนผิดกันมีอยู่บอกโอ้ยคอยผิดมีอยู่บอกตีขุมตากันทำปื้อตีกันยากกันผิดมีอยู่บอกมีอยู่พี่น้องทั้งเรื่องโอ้คอยผิดโอ้คอยผิดก็ปั้นตีขุมตากันยากกันผิดมีบอกมีแต่ยากกันถือเดี๋ยวเสือทำมาไหนหากันเมื่อกำหนดก็จะว่าคอยเลี้ยงกันกุ้งมุ้งบ้างตีกันดุ้มบ้างแล้วเนี่ยกันคิดก็อาจจะว่าอาจจะเนี่ยกันนั้นแต่ว่าคนโดยส่วนมากถ้ายกเหตุผลยังออกมากกระทำเจ้าของถือทั้งเบิดฉะนั้นแล้วแม้แต่ความคือนิดเดียวนะถ้าเขาเข้าใจนักปฏิบัติธรรมเขาเด้ออย่าไปพยายามตัดสินผู้อื่นนะก็อย่างตัดสินเจ้าของเบิ่งเจ้าของครับบุญญาบารมีก็เป็นของเฮาแม่นข้าเจ้าเฮ็ดจังได๋มันเป็นบาปเนาะฉะนั้นพยายามมาวัดมาว่ากับเมื่อเฮือนว่าสั่นก็จะเป็นปล่อยไหลมันบ่พอด่าก็อย่าด่าพอปล่อยก็บ่ปล่อยอาตมาเจอกับชีวิตเจ้าของที่นํามาเว้าอีกเมื่อวานเมื่อก่อนเทพอยู่ว่าเฮ็ดสองหม่องก็เว้าเรื่องก็ใหญ่อาตมาไปสร้างสำนักอยู่ทวัดบุรีนะเมื่อนึงกำลังเฮ็ดศาลาอยู่นั่งย่างเขามาศาลานั้นสี่หน้าอาตมาปักใจเลยอาตมาคิดในใจปักเสือนี่ครับเพื่อนว่าปักใจเราอะแม่ที่ยังเราก็ใหญ่คอยเว้าคอยจ่ากันดื้อบักไหนมันสอนเมียกูแล้ววะหัวมันตายก็กลัวเมียเรามาทำบัตรนะมาตามากูเหมือนบักไหนสอนเมียกูเป็นยังมันมาสวดมนต์บ่ายพระเนี่ยมือแรงกูมือมาจังหันกูมือกลับเมื่อมันคือปล่อยเก่งเนี่ยเราตายตายหน้าพระธาตุได้บัดจีปล่อยกันยุ่งกันหน้าพระธาตุเลยว่าพวกได้บอกเพื่อนเรื่องนั้นว่าอยู่ดูนี่เขาว่าอาจารย์ชุนนี่เพราะมีประสิทธิภาพซ้อนโยมอาตมาก็เลยคอยละโยมฟังพระกรเนี่ยเจ้ามาจังหันคอยก็บ่ได้สอนนี่แล้วมีอยู่บ่อาจารย์ชุนท่านเขาสอนในออกมาขาวได้ไรปฏิบัติธรรมแล้วนี่ครับว่าเพื่อนให้ไปปล่อยหัวดื้อขั้นที่หนึ่งหาต่ำตับขั้นที่สองหาต่ำใจขั้นที่สามกินใส่กินพุ่งแล้วเลยสอนบ่เล่าการสอนในเหตุที่ดีดีละแต่ว่าเป็นใหญ่ถึงเปิ้นย่อนอย่างย่อนสติว่าได้เจ้าของถือไปแล้วใส่ชุดขาวถึงคือว่ามึงรอดอีกเมื่อขัดเพื่อนก็ห่วยชุดขาวว่าท่านได้ถอดอยู่เลยเล็กหน่อยเพราะว่าจะหอดท่านย่างออกไปหอดปากท่านหาได้หน่อยถามได้ง่ายว่าได้ปฏิบัติถ้ำคือสี่หอได้เนาะกูมีสั้นปากเลยชุดขาวว่าท่านได้ถอดอยู่ด้วยนี่ท่านได้หอดเงินเลยนี่โอ้เดี๋ยวความเป็นประเสริฐไหลนะนะท่านใส่ชุดขาวก็เพิ่งจะเริ่มข้าวแล้วนี่โอ้ยยายศิลป์นี่ศิลป์หลายเนาะเจ้าไปรักษาศิลป์มาให้ห้อยหางได้เลยวันพอมัวไม่หางก็เป็นหมาด้วยก่อนวะก็แสดงว่ารักสูตรของอาจารย์ชุนพระคู่โควิดเพิ่นแสดงว่าบริมาตรฐานฉะนั้นเขาสิประกาศถ้ำใหญ่เด้อประกาศถ้ำบอมแมนว่าเขาจะไปห่วงไปพ่วงขาจะประกาศห่วงพุทธศาสตร์ให้ไพศาลมันจะไปไพศาลจังไรใส่ชุดขาวยังไปปล่อยเขาตื่มอยู่มันเป็นตะขืดไหนปล่อยเท่านึงกระบาดเท่านึงนะโยมเลยตัวเท่านึงกระบาดอีกเท่านึงตรงละโลกอีกเจ็ดหมื่นคุ้มบ่คุ้มอยู่บ่เนี่ยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลตัวผัวเจียวท่านเนี่ยตกนรกเจ็ดหมื่น
ม่บอกตัวผัวจะเกิดใช้ผู้ใดตัวเก่งไงอยู่เนี่ยสาธุด้วยเทวดาเป็นมะเบิงไงไม่ใช่ผู้ประเสริฐคือน้ำแดงไม่ใช่ผู้ตัวผู้เป็นป่อยแล้วก็เป็นยากแล้วก็เป็นต้องอันซ่อนไหนเด้ออยากจะฝากซ้ำนี่กับสติเอามีจักหน่อยอย่าไปประเมินค่าผู้อื่นอย่าไปเสียเวลาที่จะไปต้องตัดสินผู้นั้นดีผู้นี้ชั่วผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกตัดสินเจ้าของค่ะครับอยากจะเบิ่งเจ้าของค่ะเข้าอยู่ในกรอบของธรรมของวินัยบ่ศีลหาบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ไงบ่อยากเป็นมาเกิดเป็นคนเขาก็บ่มาเกิดคือเก่านั่นแหละได้ที่บ่ยังผู้ใดแน่ใจสิเฮ็ดแน่ครับเมื่อผู้ใดสิเศร้าป่วยเศร้าดาเนี่ยเอาให้ยกมือขึ้นเพราะมีผู้เอาทำจักคนทั้งโตใครโตมั่นหลอกตามสบายจังผู้ใดจะเศร้าตัวเกิดเอาคักๆเออตั้งสติดีๆถ้าได้มันล่ามล่ามหอดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้านั้นเดี๋ยวเขาก็ผิดอยู่ดอกการทอดจะบอกตามรักมันคือพอใหญ่ที่เรามาสี่หนาอัตมาเรามันเมาอยู่บ่ซ่องเมาว่าล่านําอัตมาก็เอาใจดีๆนี่แหละคอยบอกสุดท้ายแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วมาห่มขาวบวชถือศีลอุโบสถนําคนเงิดเบิดบังโอ้พระองค์นี้มีม่วนดำเว้ยเสกให้พ่อหม้อของหม้อบวชได้วันนั้นก็จะดำว่าดำแล้วแกสิแนมบ่เห็นหรอกปิดเตอร์ขึ้นอยู่ไหนเด้อนี่คือการประกาศศาสนากับเมื่อเฮือนเมื่อสั้นแล้วเกือเฮาหวังพระนิพพานบทอันน้อยเดียวนี่ก็ยังเก็บบ่ได้ยังปวดบ่ได้อยู่การเฮาขึ้นจะเฮ็ดหยังเฮ็ดทางนะปัจเจโยโหตุโอ้ยเอาบักคักแต่ว่าการเป็นอยู่ห้องมันสวนกับพระนิพพานไงเด้อฝากไม่ไงบ่เว้าหลายดอกทั้งหนอกทั้งดอกทิศใส่ผีกัวท่านจะเว้าน้ำทั้งหนอกพี่ตนผู้ทั้งไงพี่เว้าทั้งไงแบบพี่ตนผู้ทั้งหนอกผีเสี่ยงแล้วก็มุนเบิดแบบว่องทั้งไก่ผีขาผีก็มันบวชเชื่องเด้อไม่ไงเอาสาธุให้เจ้าของแน่สันเออขอให้ไปสู่สุคติเด้อสาธุแม่น่ะเออโอ้ยบ่เข้าใจเข้ามาสุขติมันต้องเป็นว่าตายจังได๋สุขคือดีคืองามคติคือที่ไปที่ดีเด้อให้พากันไปสุขติทรัพย์สินสมบัติเฮาสิหน่อยก็ตามสร้างน้ําทําบุญเฮ็ดอีหยังก็ตามให้พวกคนอื่นเขาได้ชื่นชมเขาได้สาธุเอานําแม่นเฮือนเฮาสิหลังละพันล้านเขาบ่สาธุดอกเอาไว้ถ้าถูกน้ําเอาไว้ถ้าตายนี้ป๋ามันไปบ้านได้เมืองได้ไปวัดได้ให้ได้สี่ได้โอ้ยเม่นตัวนี้คอยก็ได้มาเห็ดศาลาหลังนี้คอยก็ได้มาเห็ดไอ้มันได้เป็นสันคืดบ่ได้มันเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาเด้อจู้ติดจู้ใจเจ้าของกาท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนานำคณะสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนานำผู้บาอาจารย์ที่เขาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมภาคมานัตตาจริตครับขออนุโมทนานำญาติโยมเมจี้แม่ขาวพ่อเขาที่ได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมสุภูสุคนขออนุโมทนานำผีนำหนองที่ให้การอุปถัมภ์คำชู่อุปถัมภ์กระทำในงานประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่เฮากันทั้งหลายได้เฮ็ดได้กระทําในครั้งนี้ตรงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เฮากันทั้งหลายได้พบได้พอได้สิ่งที่ดีที่งามสามารถนําความสุขกายสุขใจให้เกิดขึ้นในชีวิตขอให้เฮากันทั้งหลายเป็นผู้บอกประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมคุณงามความดีเพื่อที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขทุกข์เทพาราตรีการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ